สวัสดีค่ะทุกคนโซนสาวขี้เกียจแห่งนากโกยะเองนะคลิปนี้พาทุกคนมาชมซากุระพร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสีค่ะที่นี่ก็มีเทศกาลเหมือนกันนะคะก็มีขายพวกของกินแต่ว่าไม่เยอะเท่าโคลันเคค่ะถ้าให้เทียบก็โคลันเคเปิดอยู่ประมาณ20-30ล้านใช่ไหมแต่ว่าที่โอบาระมีอยู่ประมาณ7-8ล้านเท่านั้นค่ะ เมื่อมาถึงให้เราจอดรถที่สวนสาธารณะโอบาละฟูเลไอโคเอ็นและนั่งรถรับส่งฟรีขึ้นไปเซนมิชิกิสากุระโนซาโตะค่ะใช้เวลานั่งประมาณ10นาที ถ้าเกิดว่าเราจะเดินก็ได้เหมือนกันนะมันใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะเดินชมชิวๆชิวหรือเปล่านะ <c oughs> คือเอาไว้สำหรับคนที่ตกรถนะนะมันห่างกันจากชั้นตรงสวนสาธารณะประมาณ4กิโลค่ะเมื่อขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เห็นภาพสวยๆแบบในคลิปนี้เลยนะคะก่ <c oughs> อนหน้านี้สนก็ได้เห็นแต่ในภาพที่เขาลงกันเนาะเห็น <c oughs> แล้วก็แบบอยากมาดูกับตาด้วยตัวเองและในที่สุดสนก็ได้มาดูแล้วค่ะสวยมากเลยเป็นแบบการสลับระหว่างซากุระ กับใบไม้เปลี่ยนสีและนี่ก็คือท่อของที่นี่นะคะจริงๆข้างล่างก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะตรงแถวโคนันเคยียหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสักกุระก็ต้องบานในช่วงฤด,ดูใบไม้ผีสิสีแล้วนี่ทำไมถึงมีสักกุระตอนนี้ด้วยอันนี้ก็คือสัก,กุระพันธุ์พิเศษนะคะชื่อว่าชิกิสัก,กุระ ชิกิเนี่ยแปลว่าสีฤดูที่ได้ชื่อนี้มาก็เป็นเพราะว่าสากุระนี้จะบานทางฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงค่ะเลยให้ความรู้สึกว่าเหมือนจะบานทุกฤดูเลยแต่ช่วงที่สวยที่สุดก็คือช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่โอบาระเมืองโตโยต้ามีชิกิสากุระเยอะมากพอมาอยู่รวมกับใบไม้เปลี่ยนสี <Yeah. S 2> ก็เลยมีความสวยงามส,สุดๆและก็มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะใครเห็นก็ต้องหลงสเสน่ห์แล้วเนาะ ด้านบนนี้ก็ยังสามารถขึ้นไปเดินดูได้อีกนะคะดอกไม้ใบไม้คือสวยงามมากเลยแต่ว่าสซนก็ไม่มีเวลาแล้วนะคะเพราะว่ารอบรถมันค่อนข้างจะจำกัดนะคะเดินอยู่ตรงนี้ได้ประมาณ30นาทีรถรอบสุดท้ายก็กำลังจะมาะะแล้วค่ะเราก็เลยมายืนรอต่อแถวกันตรงนี้ก็จะเป็นลานที่จอดรถนะคะพอเราเดินลงมาอีกนิดนึงก็จะได้เห็นกับต้นไม้นะคะที่รายล้อมอยู่ก็สวยไปอีกแบบนะคะเนี่ย ไม่ว่าจะขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะมาอยู่ลงข้างล่างตรงนี้เราก็ได้มุมสวยๆทุกมุมเลยค่ะแล้วแสงแดดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3, บ่ายสามบ่ายสี่นะแดดกําลังสวยเลยสําหรับใครที่สนใจมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวในจังหวัดไอจิที่แนะนํามากๆเลยค่ะเอาไว้ปีหน้าและปีถดัดไปก็ลองมาเที่ยวกันดูนะคะมาตรงนี้ก็ได้ทั้งซากุระใช่ไหมแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีแถมยังได้ใบแปลกลกวยมาด้วยนะ เลียงสีเลยนะคะเหลืองส้มแดงชมพูถ้าไม่มีรถส่วนตัวแบบโซนเราก็ใช้วิธีการเกาะคนอื่นค่ะแต่ถ้าเราไม่มีใครให้เกาะเนี่ยเราก็ใช้รถโดยสารประจำทางนะคะอาจจะต้องหาในอินเทอร์เนต็ตเนาะ่วนลองหาข้อมูลมาดูแล้วก็คือว่าค่อนข้างต่อหลายต่อมากเลยนะคะก็ต้องนั่งรถไฟจากนากยยานเนาะแล้วก็มาลงที่โตโยตา้าแล้วเราก็นั่งรถบัส มีแบบว่ารถรับส่งโดยเฉพาะด้วยนะคะในช่วงเวลาที่มีเทศกาลค่ะแต่ถ้าตัดปัญหาไม่อยากคิดอะไรเยอะก็ไปจองทัวร์ก็ได้นะคะแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตัดเนฟบาย